สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูระเบียบวิธีของเทเลอร์กันนะครับเริ่มต้นจากการที่เรามีสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่1นนะครับในรูปแบบของ y prime เท่ากับ f x y นะครับโดยที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือ y x i เท่ากับ y i นะครับตรงนี้ต้องย้ําไว้ก่อนนะครับการใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเนี่ยนะครับเราจะต้องมีเงื่อนไขเริ่มต้นที่เป็นตัวเลขออกมาก่อนนั่นหมายความว่าเราต้องรู้ว่า x i คืออะไร ย์คืออะไรนะครับไม่เหมือนตอนเรียนวิชาทางแคลคูลัสทางคณิตศาสตร์นะครับที่เราสามารถที่จะหาผลเฉลยออกมาได้ก่อนโดยที่ติดค่าคงตัวเอาไว้นะครับคือยังไม่ต้องรู้เงื่อนไขก็ได้ก็ติดค่าคงตัวเอาไว้ถึงเวลาพอเรารู้เงื่อนไขเริ่มต้นเราก็เอาเงื่อนไขเริ่มต้นเนี่ยมาใช้หาค่าคงตัวได้แต่ว่าในระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเนี่ยเราต้องรู้เงื่อนไขมาด้วยเลยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขแล้วนะครับโดยที่ Yxi เนี่ยเป็น ผลเฉลยแม่นตรงนะครับในขณะที่ y i เนี่ยนะครับเป็นผลเฉลยเชิงตัวเลขนะครับสังเกตนิดนึงนะครับว่าถ้าเป็น y เฉยๆนะครับแล้วข้างในใส่ x i เป็นผลเฉลยแม่นตรงแต่ถ้า y แล้วมี u ับสคริปเป็น i เป็น i บวกหนึ่งเป็นอะไรเนี่ยก็คือถือว่าเป็นผลเฉลยเชิงตัวเลขโดยที่เงื่อนไขเริ่มต้นเนี่ยไอ้ผลเฉลยแม่นตรงกับผลเฉลยเชิงตัวเลขเนี่ยคืออันเดียวกันนะครับหลังจากนี้พอเราเริ่มคำนวณด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขแล้วเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับ นั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเรามีสภาพของปัญหาเป็นแบบนี้นะครับก็คือเรารู้ว่าที่จุด xi เนี่ยนะครับมีผลเฉลยก็คือ y xi อยู่ที่จุดสีแดงแบบนี้นะครับตรงนี้คือ xi ถัดมาเราก็ใช้อนุกรมเทเลอร์นะครับประมาณผลเฉลยที่จุด x i บวก1นะครับก็คือ y x i บวก1เท่ากับ y x i บวก h นะครับนั่นหมายความว่าเรากำลังจะหาค่า y x i บวก1ซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่ตำแหน่งของมันเนี่ยห่างไปทางด้านขวาเนี่ยนะครับเป็นระยะ h นะครับถ้าเราใช้อนุกรมเทเลอร์ตามปกตินะครับก็คือเราก็จะได้อนุกรมอน,นันต์นะครับก็คือเป็นอะไรครับเป็น y x i บวก h คูณกับอนุพันธ์อนันดับที่1ของ y ที่จุด x i h ตรงนี้ก็คือ x i บวก1ลบ x i นะครับเมื่อเราบวกไปเรื่อยๆจนถึง infinity นะครับก็จะได้เส้นโค้งแบบนี้ออกมานะครับสีน้ำเงินแบบนี้นั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะหาค่าของ y x เนี่ยนะครับที่จุดใดๆก็ได้นะครับในช่วง x i ถึง x i บวก1นะครับผ่านอนุกรมเทเลอร์ทีนี้ถ้าเราจะดัดแปลงอนุกรมเทเลอร์มาเป็นการใช้ระเบียบวิธีของเทเลอร์นะครับก็คือเราก็นำค่า y i เนี่ยมาแทนที่ y x i ตรงนี้ก็อาจจะบอกว่าอ้าวก็ในเมื่อ yxi เท่ากับ y i ตรงนี้ก็เป็นผลเฉลยแม่นตรงสิครับมันจะไม่แม่นตรงก็เพราะว่าในทางปฏิบัติเราไม่มีทางคำนวณไปจนถึงอินฟินิตี้ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถใช้ตรงนี้ทำซ้ำไปเรื่อยๆได้จากสมการที่เราเห็นอยู่นี้นะครับถ้าเรานำ fxy มาแทนที่ y prime ก็จะเขียนระเบียบว,วิธีของเทเลอร์ได้ในรูปแบบดังนี้นะครับเป็นสมการสีแดงตรงนี้นะครับก็คือ y prime เนี่ยก็แทนที่ด้วย fxy นะครับในขณะที่อนุพันธ์อันดับที่2ก็แทนที่ด้วยอนุพนันธ์ อันดับที่1ของ f เทียบกับตัว x เป็นอนุพันธ์รวมนะครับตรงนี้ไม่ใช่หาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับตัว x ตัวเดียวนะครับเป็นอนุพันธ์รวมนะครับแล้วก็เนี่ยก็หาไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นระเบียบวิธีของเทเลอร์อันดับที่1นะครับก็จะตัดพจน์อันดับสูงๆทิ้งไปก็จะเหลือ h กําลัง1เอาไว้เท่านั้นเองนะครับรูปภาพที่สื่อถึงระเบียบวิธีของเทเลอร์อันดับที่1ก็คือเรื่องของการใช้สมการเส้นตรงนะครับก็คือเราลากเส้นตรงที่สัมผัสสเ้้นโคงที่จุด X R ลากออกไปเนี่ยเป็นเส้นสีแดงตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมาได้เป็นอะไรครับ x i บวก1 y i บวก1ตรงนี้ซึ่งมันจะไม่ตรงกับผลเฉลยแม่นตรงแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะคำนวณค่าคลาดเคลื่อนได้นะครับโดยเอาค่าแม่นตรงเนี่ยเป็นตัวตั้งลบด้วยค่าที่ได้จากผลเฉลยเชิงตัวเลขนะครับผมเขียนลูกศรไว้แบบนี้ก็แสดงว่าในกรณีนี้เนี่ยค่าคลาดเคลื่อนจะมีค่าติดลบนะครับเพราะเราได้ลูกศรที่ลงไปด้านล่างแบบนี้ทีนี้ในตำราเนี่ยถ้าได้ค่าไม่ตรงก็แสดงว่าผมอาจจะใช้สูตรกับการ นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยืนยันเลยนะครับว่าใช้ค่าแม่นตรงเป็นตัวตั้งนะครับลบด้วยค่าจากผลเฉลยเชิงตัวเลขสําหรับอันดับที่2อ,อันนี้เราไม่มีรูปภาพแล้วนะครับก็คือก็เพิ่มโพสของ h กําลัง2เข้าไปแล้วก็ถ้าเป็นอันดับสูงกว่านี้ก็ก็ตามตัวเลขเลยนะครับอันดับที่เท่าไหร่ก็มี h ยกกำลังเท่านั้นนะครับ